make a move. Tell me, baby, what you wanna do, I'll do with you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเอาใจไปเลยนะคะกับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านพี่นิพนธ์นะคะแล้วก็พี่นิพนธ์พร้อมเราด้วยสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วตอนนี้พี่ๆนักลงทุนก็พร้อมแล้วด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมากันละ600กว่าท่านละค่ะช่วงนี้พี่ๆนักลงทุนก็จะมารอพี่นิพนธ์กันเยอะหน่อยนะเพราะว่าหุ้นที่พี่นิพนธ์ให้มาเนี่ยก็เข้าเป้าหมดเลยนะพี่โอ้ยังเพิ่งต้นทางต้นทางเหรอคะยังไปอีกไกลว้าวยังไปอีกไกลทุกตัวเลยเหรอคะพี่น่าจะ เดี๋ยวนะของพี่นิพนธ์นับก่อนมีตัวไหนบ้างเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะง่ายเอาง่ายไอ้นี่นะถ้าจะเป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะค่ะถ้าจับมาดั้งเดิมเลยนะอาหารเนี่ยจะมี CPF อาหาร CPF คาราบาวนะคาราบาวแล้วก็ OSP อันนี้เป็นอาหาร OSP อาหารค่ะส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าก็จะมีบีกิมกราฟ GPSC นะแล้วตัวที่แยกออกมาที่เป็นซูเปอร์สต็อกตลอดก็คือจะเป็น EA นะซูเปอร์สต็อกนี่ถือว่าอันนี้เป็นทุกตัวเลยโรงไฟฟ้าที่เป็นทุกตัวนะค่ะแต่ EA น่ะแยกออกมาเพราะว่าไฟฟ้าจบกำลังจะเริ่มเวอร์ชั่นใหม่นะค่ะก็คือเป็นรถไฟฟ้ารถ EV นะ1 2 3 4 5 6 7ตัวส่วนนี้จะเป็น KCE นะครับจริงเดลต้าก็เคยแนะนำนะครับค่ะเดลต้าเนี่ยก็เคยแนะนำตอน180อะไรเงี้ยก็เคยแนะนำนะค่ะพี่ครั้งนึงก็แนะนำทุนแล้วไม่ให้ซื้อแล้วคือ378นะค่ะก็แนะนำ2ครั้งเมื่อวานพี่นิพนธ์บอกก็ไม่ต้องไปกลัวด้วยหนูจำได้เมื่อวานนี้กลัวค่ะมันอันนี้มันเป็นกำลังใช้แบบเหมือนเรากำลังทำเหมือนดาวโจนอยู่นะครับค่ะในช่วงที่คือตอนนี้มันมีปัญหานะครับแล้วก็มีกลุ่มสวัสดิ์เมืองไทย KTC เมืองไทย KTC แล้วมันก็จะมีพวกที่เดี๋ยวรอแถว2ไอ้โกโบอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็จะมี BDMS ค่ะพี่โหเดี๋ยวมันก็จะมีหุ้นออกมาเรื่อยๆนะค่ะเอาแถว1ก่อนอันนี้เป็นแถว1ค่ะแถว1เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นแห่งอนาคตนะค่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือธีมทั้งโลกตอนนั้นมันธีม disrupt นะเค้าเรียก disruption นะครับมันก็จะเกิดกับธุรกิจที่เป็นประเภทโอธุรกิจแบบเดิมดั้งเดิมนะฮะค่ะห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีออนไลน์อย่างเงี้ยนะไม่มีออนไลน์ในเล่มแบบเก่านะฮะธุรกิจแบบเดิมๆก็คือบริษัทที่ทำรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์นะฮะนี้ก็จะเป็นธุรกิจแบบเก่านะฮะธุรกิจขุดเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะขุดเจาะน้ำมันพวกเนี้ยนะครับถ่านหินเนี่ยธุรกิจดั้งเดิมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ดั้งเดิมคือเดิมพวกนี้มันถูกโปรเทคไงนะฮะโปรเทคโดยตัวของมันจะผูกขาดหมดเลยอย่างเราสังเกตว่าบริษัทขุดเจาะน้ำมันใหญ่ๆของโลกอ่ะมีไม่กี่แห่งนะฮะคือแบบผูกขาดนะฮะหรือธนาคารเนี่ยพูดถึงนะมันก็มีธนาคารนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดแต่มันก็ถูกควบคุมอีกถูกไหมฮะค่ะธนาคารมันก็จะถูกครอบงำโดยธนาคารที่เราเรียกว่า BIS ถูกไหมฮะ BIS มันก็จะมาครอบงำธนาคารอีกนะว่าเฮ้ยอยู่ต้องเป็นสมาชิกของ BIS นะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องควบคุมอยู่ยุ่งยุ่งนี่นั่นนะเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นธนาคารนะครับก็ถูกควบคุมโดยแบงก์ชาติแหละถือเป็นเครื่องมือของแบงก์ชาติแต่เนื่องจากระบบธนาคารมันกลุ่มอะไรอีกที่เราดูเป็นธุรกิจเก่าๆสายการบินโอ้สายการบินนี่เงียบชัดเลยสายการบินเนี่ยนะคือ
ต่อไปถ้ามีการเกิดการวินาศกรรมเครื่องบินบ่อยๆนะอเมริกามันก็ต้องทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะค่ะตอนนี้ถ้าถามว่าทำไมอเมริกาไม่ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะในยุโรปเรายังไม่ค่อยเห็นเลยนะเพราะว่าสองกลุ่มเนี้ยเขาสร้างเครื่องบินขายอ่ะค่ะแต่ถ้าเจอวินาศกรรมบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมาใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงถูกไหมฮะจีนเนี่ยเขาก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาก็มีบริษัทที่สร้างเครื่องบินนะที่จีนนะครับกลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่ธุรกิจแบบเก่าๆเดิมๆนะครับเก่าเดิมๆเลยพวกนี้ธุรกิจเป็นเหมืองแร่เลยโอ้ยเก่าแก่มากนะฮะพวกนี้มันก็จะถูกดิสรัปต์ในที่สุดนะครับเพราะโลกมันเป็นโลกสมัยใหม่แล้วค่ะพี่ครับอย่างพวกบ้านจัดสรรนะมันก็ถูกดิสรัปต์โดยคอนโดถูกไหมถูกไหมฮะรอบที่แล้วเนี่ยหุ้นอสังหาที่ขึ้นคือหุ้นคอนโดนะฮะคอนโดมันก็จะถูกดิสรัปต์ในเมืองที่เป็นเทอสิยะอีกจะเป็นทอดธุรกิจอาคารให้เช่าสำนักงานเนี่ยมันก็จะถูกดิสรัปต์ในที่สุดอ่ะค่ะถูกไหมฮะพี่หน่อยไม่ต้องใช้ออฟฟิศทุกคนทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะว่าเดี๋ยวไวรัสตัวใหม่กำลังจะตามมาอีกแล้วกำลังมาแล้วครับที่แอฟริกากำลังมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะตามมาเรื่อยๆปัญหาก็เกิดจากที่โลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันก็จะมีตัวไวรัสตัวใหม่ไวรัสมันอยู่ของมันนะแล้วพอถึงอากาศได้ระดับความร้อนโลกได้ระดับหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมานะนะครับในระดับอุณหภูมิหนึ่งมันก็จะมีไวรัสประเภทหนึ่งเราสังเกตที่มันเริ่มมาจากชุดเนี่ยมาตั้งแต่ซามาตั้งแต่นู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับกลายพันธุ์แบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นโอ้ยอย่าลืมดิมันยังเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยนะฮะไวรัสมันสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่มันยังไม่เป็นเซลล์เลยค่ะมันเป็นแค่ RNA แค่นั้นเองนะอันนี้มันก็จะมาะนะครับทีนี้ไอ้ธุรกิจที่แบบเดิมๆที่มันอยู่ได้อย่างธุรกิจบริษัทยาเนี่ยมันจะอยู่ได้แบบเดิมๆแบบโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่กับชีวิตผู้คนเนี่ยมันยังอยู่ได้ใช่ไหมคนต้องใช้อะเนาะใช่แต่สิ่งที่มันมาชัดเลยนะโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมค่ะโลกมันเปลี่ยนจากไอ้โลกที่เป็นอนาล็อกเป็นดิจิทัลเหมือนเปลี่ยนจากไอ้รถม้าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะรถม้าลากมันเป็นรถยนต์เนี่ยพบขึ้นจากไอ้น้ำไหมค่ะพี่แต่แล้วพวกนี้มันก็จะมาสร้างมลภาวะทั้งหมดเลยเนี่ยแหละพอมาถึงไวรัสเนี่ยและทรัมป์ออกไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเริ่มบอกว่าไอ้ความเป็นจริงของโลกที่ต้องก้าวเข้ามาสู่โลกสมัยใหม่คือต้องอย่างน้อยต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันเริ่มจะเป็นจริงเกิดขึ้นในยุคนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าเทคโนโลยีนะครับมันจะก้าวกระโดดเร็วมากนะครับเราเห็นเทคโนโลยีจริงๆคิดได้หมดแล้วนะแต่ยังไม่ออกมาในเชิงของการค้านะฮะมันยังไม่ออกมาแค่นั้นเองนะครับเทคโนโลยีที่ผ่านมาที่เราเห็น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมมติว่าเทคโนโลยีที่จะออกมาในช่วงต่อไปอีก10ปีเนี่ยนะฮะสรุปว่า20ปีเนี่ยมันมีทั้งหมด 100% นะฮะใน10ปีที่ผ่านมามันออกมาแค่ 4% นะแต่10ปีที่ผ่านมามันจะออกมา 94% เพราะนั้นโลกมันจะเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงอ่ะมันเหมือนกับว่ามนุษย์มันจะสร้างมนุษย์ได้เลยอ่ะมันจะสามารถเรียนรู้ DNA ของมนุษย์ตัดต่อรู้ว่าไอ้มนุษย์คนเนี้ย DNA มันมีอะไรบ้างนะฮะตัวไหนเป็นตัวบวกตัวไหนเป็นตัวลบจะต้องแก้ไขยังไงมันจะมาเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะเราจะเห็นนะครับว่าต่อไปเทคโนโลยีมันก็จะเก่งกว่าแพทย์เก่งกว่าแพทย์นะก็มันคือแพทย์เนี่ยคือทำไมต้องมีแพทย์แพทย์เอาไว้วินิจฉัยโรคนะหมอที่เก่งคือหมอที่วินิจฉัยโรคเก่งก่อนนะครับหมอที่มีราคาเมื่อก่อนก็คือหมอผ่าตัดนะใช่ไหมครับต่อไปหมอผ่าตัดที่ใช้มีดเนี่ยมันก็จะสู้หมอผ่าตัดที่ใช้กล้องไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใช่มันจะมีมันจะเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนนะมันหมอบางคนก็ตกงานนะครับหมอมือหนึ่งที่ใช้มีดผ่าแบบเก็บเย็บเนียนอะไรเนียนที่สุดนะจะใช้กล้องค่ะแล้วไม่ต้องมันก็จะเปลี่ยนไปใช้กล้องใช่มันจะเปลี่ยนนะทั้งโลกมันเปลี่ยนก่อนพอโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนนะครับค่ะเราพูดกันอยู่ดีๆอย่างเรามีบริษัทมือถืออยู่ใช่ไหมค่ะถ้ามันเกิด disrupt โดย Wi-Fi อ่ะที่มันมาจากดาวเทียมอ่ะนะฮะดาวเทียมวงโคจรต่ำนะฮะที่เขาเรียกว่า 6G นะฮะ
อันที่จีนก็มาใช้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว 5G เรามันมีปัญหายังไงก็คือว่าเราตั้งเสาถี่มากอะนะครับเพราะมันจะขึ้นความถี่สูงนะซึ่งมันก็ยิ่งขึ้นความถี่สูงเท่าไหร่มันก็ส่งได้ใกล้นะครับมันก็ต้องตั้งเสาอะจากเสาต่อเสาจากเสาต่อเสานะค่ะเอางี้แล้วกันไม่ต้องตั้งเสาหรอกยิงมาจากบนท้องฟ้าเลยยิงมาเลยครอบคลุมเลยทั้งหมดนะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะที่หุ้นทำไมหุ้นสื่อกลุ่มเนี่ยมันถึงไม่ขึ้นมันถึงไม่ขึ้นไงนะครับคือเทคโนโลยีมันก็จะมาดิสรัปต์เทคโนโลยีไอ้มือถือเนี่ยถามว่าได้มานานเนี่ยกูได้มานานแล้วนะฮะบ้านใครตอนนี้มีโทรศัพท์บ้านมั้งล่ะไม่มีไอ้เบอร์02นั่นมันจะมีแต่สำนักงานเดิมที่เดินสายไปเดิมใช่ใช่ใช่แต่มันแทบจะไม่มีใครใช้อ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดค่ะแล้วตัวโทรศัพท์มือถือจริงๆนะที่โทรศัพท์จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะมันก็ถูกดิสรัปต์ด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเราก็โทรไลน์ไงมันไม่เสียตังค์ไงโอ้ใช้ Wi-Fi เห็นไหมฮะว่ามันก็พอใช้ Wi-Fi ปั๊บไม่เสียตังค์อ่ะ Wi-Fi บ้านนึงมี10คนก็ใช้ได้หมดถูกมั้ยค่ะพี่แต่ถ้าใช้ค่า Airtime โทรศัพท์เนี่ยมันก็คิดเป็นนาทีอยู่อะไรอยู่ใช่มั้ยอันนั้นมันก็จะถูกดิสรัปต์ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอะไรที่เราระวังได้เราก็ต้องระวังนะอาหารเนี่ยไม่รู้จะดิสรัปต์ยังไงนะก็ยังไม่เห็นภาพว่าอาหารจะถูกดิสรัปต์ยังไงนะมันก็จะต้องระมัดระวังแหละนะครับคือเราต้องคิดไปก่อนเวลาเราจะลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องดิสก่อนความเสี่ยงก่อนนะครับเราต้องคิดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับว่าความเสี่ยงในตลาดคืออะไรนะครับเมื่อคุณรู้ว่าเขาจะไม่ใช้น้ำมันแล้วว่าใน23ปีคุณจะไปเล่นหุ้นน้ำมันอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ดูความเสี่ยงเลยคุณดูแต่ความโลภของตัวเองนะครับคุณไม่ยอมคิดแบบนี้นะครับเหมือนกับคนเล่นบ้านปูอยู่ตอนสมัยก่อน70-80แล้ววันนี้โอ้ยขึ้นมา5บาทมา10บาทดีใจคือมันไม่ใช่เพราะคุณไม่ระวังมีกี่คนที่ตายเพราะบ้านปูที่อยู่เกาะข้างบนถูกไหมใช่ค่ะวันนี้เขาไม่ได้เกิดนะฮะเพราะว่าเขาไม่ระวังไงนะครับบ้านฐานหินเนี่ยมันถูกก็จริงนะฮะแต่มันก็ถูกทดแทนโดยน้ำมันเดี๋ยวก็โดนโดยไฟฟ้าใช่ไหมค่ะไฟฟ้าโดนโดยอะไรเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับค่ะนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องคิดตั้งแต่ที่จะเริ่มลงทุนในรอบเนี่ยพี่เราบอกเลยว่ามันเป็นรอบใหญ่นะค่ะพี่เนี่ยไม่เคยออกรีเสิร์ชเลยนะแต่รอบเนี้ยพี่ออกมาตั้งแต่กันยาย้ำมาตุลาแล้วหัวข้อนี่ชัดมาก no disrupt no covid ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาพิสูจน์ว่าแล้วซื้อพิจิกานะอ่ะถ้าใครซื้อพิจิกาไปตอนที่ออกกันยาตุลาเนี่ยบอกอย่าเพิ่งซื้อแต่ให้รอซื้อตามจังหวะของเทคนิคเราไม่รู้เราว่าตรงไหนนะครับแต่มันลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะเป็นรูป 1,000 2,000 1,150 ห้ามหลุด900เท่านั้นถ้าหลุด900แล้วมันจะพินพลังไปทั้งหมดทุกอย่างจะแพงเพลิงไปเลยคงเค็งพังไปเลยนะค่ะอันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าทุกคนนะคนที่เข้าสัมมนาหัวตูดรอบก่อนเนี่ยก็ได้ทุกคนคุณอย่าไปดูเป้าหมายราคานู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ามันออกโดยฝ่ายรีเสิร์ชฝ่ายวิจัยอยู่แล้วเขาก็จะมองข้อมูลตรงนั้นเขาก็พี่ก็จะไปครอบงำเขาไม่ได้หรอกว่าพี่คิดยังไงใช่ไหมค่ะพี่แต่พี่ก็บอกแล้วเนี่ยเลือกทีมนี้แหละเราพูดกลุ่มนี้แหละเราไม่ได้ไปปั่นเองอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นทีมแบบนี้นะครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดมาก็คือเกิดแบบนี้นะฮะแต่บางคนบอกว่าเนี่ยพี่นิพนธ์ผิดไม่ให้ซื้อหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีกูไม่ผิดหรอกบางทีแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อไปเห็นจะตายเลยค่ะเราซื้อปีรอบที่แล้วหุ้นขึ้นมาจากปี2008ใช่ไหม2551ค่ะใช่ไหมครับเราเริ่มซื้อหุ้นน้ำมันเนี่ยนุ้ยจำได้ไหมวันที่8มกราคม59ค่ะคิด 7-8 ปีต่อมาใช่ไหมถ้าจำปีไม่ผิดนะ59นะครับน่าจะต้องดูกราฟนิดหนึ่งเดี๋ยวดูกราฟนิดหนึ่งดูกราฟนิดหนึ่งอีกกราฟเลยเราจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเผื่อจำผิดนะฮะนะครับที่ดูสอ่าป
ตทสพรอบที่แล้วเดี๋ยวนะคะพี่นิพนธ์ยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวแชร์ให้โอเคเดี๋ยวเอาวันก่อนพี่ดูวันก่อนได้ค่ะก็น่าจะเป็นปีนะครับได้ปี1 06 06นี่เป็นปี59ใช่ไหม06ค่ะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันเริ่มขึ้นก็คือเดือน1ปี16ค่ะปี16ก็ปี59ครับเราไม่ได้ซื้อช่วงตั้งปี08คือปี51ค่ะแล้วเราก็กำไรสบ4เท่านะจะได้ดูใช่ไหมใช่นะใช่ขึ้นไป160นะซื้อ4.41นะฮะค่ะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเดี๋ยวแชร์ให้นะฮะจะได้เห็นภาพนะครับแต่คนที่เรียนแล้วส่วนใหญ่ก็จะรู้หมดแล้วนะครับว่าเออทำไมพี่ไม่ให้ซื้อค่ะก็พี่บอกชัดแล้วไงว่าพี่ไม่เล่นหุ้นที่อาจจะถูกดิสลอฟใช่ดูนี่ก็ได้บ้านปูเป็นหลักเลยนะแล้วจะเห็นว่าทำไมรอบที่แล้วพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเล่นบ้านปูถูกไหมแล้วมาเล่นตอนพร้อมนะฮะพร้อมกับที่พร้อมกับตอนปี59นั่นแหละนะเนี่ยคุณดูบ้านปูเห็นไหมเนี่ยบ้านปูเป็นปี2511แล้วปี11นะนะเนี่ยนะครับปี11ก็ปี54แล้วเป็นไงลงมาตลอดเลยเห็นไหมค่ะนะครับไม่ขึ้นอีกเลยอ่ะนะฮะมันเราไม่ขึ้นอีกเลยตอนนี้11บาทตอนนั้น65โอ้โหนี่มันถูกดิสรัปต์แล้วมันเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมครับมันถูกดิสรัปต์มันคือปัญหาแบบนี้แล้วคุณมาดูน้ำมันคุณดูปตท.สผ.นะทำไมพี่ไม่แนะนำให้เล่นปตท.สผ.เนี่ยรอบที่แล้วมันขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำนิวไฮเห็นไหมค่ะมันจะทำนิวไฮก็ต่อเมื่อมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วน้ำมันขาดแคลนใช่ไหมค่ะตอนนี้มันยังขึ้นไม่ถึงไฮเดิมเลยเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไฮของมันน่ะ200กว่ามาดูนะตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับกราฟเนี่ยมันจะบอกเรา222ฮะปี08ที่เคยขึ้นสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปีนั้นน่ะแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นอีกเลยอ่ะนะครับกี่ปีมาแล้วอ่ะปีนี้ปี20ใช่มั้ย20ใช่ค่ะอีก12 13ปีแล้วคนที่ติดสผ.อยู่222ยังไม่ได้หลุดเลยอ่ะค่ะมาดูปีนั้นนะครับถ้าใครคิดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วไปซื้อหุ้น KCE ปีเดียวกันนะซื้อหุ้น KCE นะนี่ไงมันบาทเดียวแล้วมันขึ้นไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยมันบาทเดียวแล้วมันขึ้นไปนี่ไงเนี่ยมันขึ้นไป65ไงค่ะคือเลือกทำไมเล่นหุ้นต้องเลือกหุ้นให้ถูกเต็มไงคือมันถูกดิสรัปต์เลยคุณอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าน้ำมันสุดท้ายมันก็ถูกดิสรัปต์ในที่สุดค่ะอ้าวว่าจริงไหมนุ้ยว่าจริงไหมจริงค่ะพี่เมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะไปยุ่งกับมันทำไมเอามาดูบ้านปูใหม่จะได้เข้าใจบ้านปูถูกดิสรัปต์ใช่ไหมค่ะมันแค่เมื่อไหร่ไงใช่ครับมันอาจจะเริ่มตรงนี้มันอาจจะได้ประโยชน์จากจีนที่โตจีนโตใช้ถ่านหินเยอะใช่ไหมครับค่ะจีนยังใช้อยู่เพราะจีนบอกเฮ้ยมันสร้างมลภาวะทั่วปักกิ่งทั่วประเทศจีนแล้วใช่ไหมเขาไม่ใช้ปุ๊บอ่ะมาดูนะฮะคุณเล่นหุ้นเรือกันอยู่เนี่ยนะอ่ะแล้วคุณจะเข้าใจนะฮะคุณเล่นหุ้นเรือกันอยู่คุณดูว่าแล้วมันพังมาพร้อมกันไหมเนี่ยมันพังพร้อมกันไหมมันขึ้นไหมฮะเพราะที่มันขึ้นไปอ่ะรวมทั้ง TTA เนี่ยนะมันขึ้นไปเพราะอะไรอ่ะมันขึ้นไปเพราะว่ามันขนถ่านหินไปให้จีนเนี่ยมันขนถ่านหินไปให้จีนมันก็เป็นเวลาเดียวกับบ้านปูนะฮะมันก็เป็นเวลาเดียวกันนึกออกไหมที่มันขึ้นเพราะจีนมันใช้ถ่านหินเยอะตอนที่จีนมันสั่งห้ามแล้วมันอยู่ที่ว่าไอเรือเทกองพวกเนี้ยมันไปทุกมันจะไปทุกคอมมอดิตี้อะไรอ่ะคุณต้องอ่านให้ออกไงรู้ปะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้พวกนี้เขาเรียกหุ้นถูกหวยเหมือนถุงมือแหละหุ้นถูกหวยนะครับเนี่ยมันไม่มีเทรนด์ไงนะวันเดียวกันนะครับวันนี้นะครับสมมติคุณอยากซื้อ PCH Shipping แล้วคุณซื้อ KCE วันเดียวกันเห็นไหมภาพต่างไหมชีวิตคุณต่างไหมจนถึงวันนี้เลยอ่ะสมมติคุณถือไว้เฉยๆแค่นั้นคุณกำไร20เท่านะ
20เท่าเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ20เท่าเอา100เติมเข้าไป20มันเป็น 2,000% เยอะนะคะพี่ 2,000% เวลา13ปีชีวิตมันดีขึ้นไหมล่ะแค่คุณเลือกหุ้นถูกตัวใช่ไหมคุณรู้ว่าหุ้นเนี่ยมันมีการ disrupt กันมาเรื่อยๆๆๆในทุกสมัยเลยค่ะแล้วเมื่อคุณรู้ว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยพี่ยกเว้นปิโตรเคมีมันไม่เกี่ยวนะค่ะนะฮะอย่าง PTGC เนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาที่เขามาทางไบโอเข้าใจคำว่าไบโอไหมฮะไม่ใช่ไปทางฟอสซิลอ่ะค่ะคือไบโอคือเอาพวกตัวของไม้ต่างๆอะไรที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยไปเป็นส่วนผสมแทนตัวปิโตรเคมีต่อไหมค่ะอันเนี้ยคือเราพูดถึงน้ำมันอย่างเดียวนะที่ถูกดิสรัปต์นะครับแล้ววันนี้ทำไมเลือกหุ้นพวกนี้ก็มันไม่ถูกดิสรัปต์นี่ไงมันจะขึ้นต่อนะมันจะเป็นดิสรัปต์คนอื่นก็ด้วยนะครับค่ะคือถ้าเราเลือกดีมันก็จะถ้าสมมติว่าเราเล่นหุ้นโรงไฟฟ้านะฮะนะครับไอ้ที่มันไม่โดนขึ้นโรงพยาบาลฮะ BDMS เนี่ยทำไมเราเลือก BDMS นะครับก็มันไม่ถูกดิสรัปต์ไงเห็นไหมเพราะถ้ามันถูกดิสรัปต์มันจะต้องลงมาแล้วไงมันไม่ถูกดีจ้ามันก็ยังเป็นซูเปอร์สต็อกต่อไปมันก็โอเคมันก็ซื้อได้ไงใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าถ้ากลุ่มแบงค์ล่ะถ้ากลุ่มแบงค์ล่ะเราก็มาดูแบงค์นะมันบอกเลยเรานะคือกราฟบอกเลยเรานะดูเนี่ยมันถูกดีจ้ามานานยังฮะเนี่ยโอ้เนี่ยลงยาวเลยค่ะมันนานยังฮะนานแล้วไงมันเจ๊งไม่รู้กี่แบงค์แล้วคุณไม่รู้เหรอว่าไอ้หุ้นที่มันไอ้แบงค์ที่มันธนาคารที่มันเจ๊งมันมีอะไรบ้างมันบอกมาตั้งแต่มหานครศรีนครแล้วตั้งแต่สมัยนั้นแล้วถูกไหมว่าที่มันล้มไปแล้วก็เอาไปควบรวมอยู่ในกรุงไทยใช่ไหมค่ะไอ้สคริปไปไม่รอดก็ไปอยู่ในทีแคปทหารไทยไปไม่รอดก็ไปรวมกับทีแคปถูกไหมค่ะมันบอกแล้วไงกลุ่มธนาคารมันก็ถูกดิสรัปต์ฮะใช่ไหมค่ะดู property property มันถูกดิสรัปต์ไหมฮะนี่มันถูกดิสรัปต์ไหมฮะเนี่ยพีของมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็โลแล้วมันเคยไปมันเคยไปไหมเนี่ยมันเคยไปไหมฮะไม่ไปเลยที่มันขึ้นจากตรงนี้อ่ะมันก็คือ S มันก็คือคอนโดนี่ไงคอนโดมันขึ้นเห็นไหมแต่ property มันไม่ขึ้นแลนด์แอนด์เฮ้าส์มันขึ้นไหมเนี่ยโอ้มันไม่ได้ไปไหนอะ8 บาท 10 บาทมันไม่ได้ไปไหนไงค่ะพี่มันไม่ได้ถูกดิสรัปต์เราบ้านเดียวนะฮะมันจะที่ไหนมาสร้างบ้านเดียวอีกที่ขับรถแล้วจะเข้ามาตัวเมืองได้สะดวกอ่ะใช่ไหมแล้วนะคะมันก็ยากมีบ้านเดียวไหนครับว่าเดินเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าถ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าชันเหมือนได้เลยมีไหมไม่มีมีแต่คอนโดนะคะเดี๋ยวนี้ก็มันก็เป็นคอนโดไงเพราะนั้นคอนโดมันถึงมาไงถึงแม้มันมานะครับแล้วมันจะพังไปแล้วนะฮะนะครับ LPN แต่มันก็มาไงแต่ไอ้ที่มันตัวที่บอกเลยว่าไอ้คอนโดก็กำลังจะตายเหมือนกันถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้าใช่ไหมคนที่ไปซื้อคอนโดไกลๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใช่ไหมก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าเช้าเช้าก็ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะพี่เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะนั้นแหละตอนแรกคนก็ไปเหอซื้อแต่พอปุ๊บรถไฟตอนแรกมันก็ไปแค่นะฮะแค่บางนานิดนึงนะฮะเสร็จแล้วมันต่อยืดออกไปอีกมาแค่หมอชิดมันต่อยืดไปคลองคูคตแล้วคนที่จะมาขึ้นแถวหมอชิดมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยก็มันเต็มมาจากต้นทางแล้วมันจะเข้ามาสยามกลางเมืองไงค่ะแล้วสิ่งนี้มันต้องแก้ไงรู้ไหมต้องแก้ไงยังไงคะก็ทำตรงส่วนที่นะครับที่เป็นสถานีใหญ่อะนะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันเป็นเมืองไงศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นเลยใช่ฮะแล้วมันก็คือคนก็มาลงที่บางซื่อหมดไงค่ะมาจากไหนคุณก็มาจากบางซื่อแล้วคุณก็แยกของคุณกลับบ้านไปแบบเนี้ยเห็นไหมครับถ้าทำแบบนี้เมื่อไหร่นะฮะอันนี้เขาให้โปรเจกต์ให้ญี่ปุ่นทำแล้วนะค่ะแล้วมันจะตามมาด้วยการถูกดิสรัปต์อะไรครับนึกออกไหมสำนักงานให้เช่าที่อยู่กลางเมืองฮะ
ถูกไหมค่ะพี่มันจะมาเป็นระลอกนะเพราะนั้นเรียลเอสเตทนะประเภทให้เช่าเตรียมตัวตายตัวอีกแล้วมันต้องอ่านไปเรื่อยๆมันต้องอ่านไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้พูดให้ฟังอ่านให้ฟังว่าเวลาเลือกหุ้นทำไมมันไม่มี property ทำไมมันไม่มีอะไรพวกนี้นะค่ะคือมันไม่ได้มาจากการนั่งหรอกนะฮะการนั่งมันเป็นวิธีการที่การคิดและจากประสบการณ์ของการอ่านว่าเฮ้ยมันสรุปง่ายๆสินค้าบริการของบริษัทไหนที่มนุษย์ยังใช้อยู่แล้วมันตอบโจทย์นะฮะเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาตินะบริษัทนั้นมันจะดีแล้วสื่อสารล่ะคะสารมันก็จะเจอ 6G ไง 4G ยังไม่เสร็จ 5G มา 5G ทำไมยังไม่เสร็จ 5G ตอนนี้นะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแคบๆเลยเพราะมันจะไปเช่าที่ใครเขาปักเสาถามนุชนิดนึงมันก็ปักเถาอะปักเสาใกล้มากอะนะฮะถ้าจะเป็น 5G 3.6 3.3 3,600 ใช่ไหมค่ะ 36,000 ด้วยกิกะเฮิรตซ์ 3.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับมันต้องปักเสาใกล้มากอะนะฮะเมื่อก่อนถ้าคุณใช้900นะฮะ900เมกะเฮิรตซ์พวกเนี้ยมันจะปักเสาหนึ่งห่างกัน10กิโลอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะคลื่นมันขึ้นยาวอะขึ้นยาวมันก็จะส่งเสาต่อเสาได้ยาวใช่ไหมครอบคลุมพื้นที่ได้คราวนี้พอมาเป็น 5G ปุ๊บมันต้องส่งสั้นไงมันอาจจะต้องปักเสาทุกๆไม่รู้ว่าทุกๆ10เมตรหรือเปล่าค่ะมันจะอีนอนมันจะมีแต่เสาเลยหรือไงเสา 5G ตอนนี้ก็เห็นว่ามันก็เอาเสาไปปักไปบนทางด่วนริมทางด่วนใช่ไหมค่ะพี่ไอริมไงมันเป็นทางด่วนไงใช่ไหมมันต้องไปปักไปตามเสาไฟริมถนนหรือเปล่าเพื่อให้บ้านคนเนี่ยเพราะนั้นมันก็ 4G ยังไม่เสร็จ 5G 5G ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนลงทุนเยอะค่ะนะครับมันตายเหมือนกับไอตัวสื่อสารเนี่ยมันตายเพราะอะไรรู้ไหมมันตายเหมือนทีวีดิจิตอลอ่ะมันไปจ่ายค่าสัมปทานเนี่ยซึ่งที่ไหนก็ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้แบบนี้รัฐทำไม่ได้นะเขาจะให้ฟรีฮะค่ะให้เอกชนไปทำฟรีแล้วไปลงทุนเองนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับแต่ที่กล่าวว่าบริษัทสื่อสารเราเนี่ยมันรวยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะมันรวยมาก่อนแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เจ๊งหรอกมันก็อยู่ของมันได้ค่ะมันก็ไปได้แต่มันไม่โตหรอกนะครับก็กลุ่มนี้ก็เลยไม่มองถ้าจะดูก็ดูไทยคมแต่ยังไม่บอกค่ะยังไม่คุยตอนนี้ทำไมอะคะยังข้อมูลยังไม่ครบรอความชัดเจนอยู่ละรอความชัดเจนรอความชัดเจนรอความชัดเจนแต่ก็เล็งๆไว้ได้ใช่ไหมคะเล็งไว้อะเป็นไปได้มากที่สุดไงค่ะอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องดาวเทียมนะดาวเทียมที่มันอยู่สูงสูงมากๆเลยเนี่ยนะค่ะอันนี้มันอยู่นอกโลกไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีเขตไงเขตของประเทศใครประเทศไทยค่ะดาวเทียมพวกนี้ที่เราใช้เป็น GPS นำทางนึกออกไหมฮะค่ะพี่หาตำแหน่งหาระยะรถคันนี้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยมันมาจากดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะฮะน่าจะเป็นดาวเทียมที่อยู่นอกโลกอยู่ไกลมากเป็นหมื่นๆกิโลเลยอันก็ไม่มีใครก็ทำได้ใช่ไหมค่ะใครจะปล่อยไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าให้วิ่งไปชนกันนะค่ะแต่มันไม่สามารถสะท้อนสัญญาณความถี่ขึ้นโทรศัพท์ได้เข้าใจไหมครับค่ะพี่อันนี้วงจรดาวเทียมที่ระยะ500กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นของไทยคมไงเป็นของรัฐแต่รัฐเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการให้สัมปทานละเป็นขอใบอนุญาตนะครับนี่เราก็ต้องดูก่อนนะมันอยู่ที่นโยบายรัฐนะว่าเขาว่ายังไงนะครับเพราะว่าไทยคมมันเป็นของรัฐอยู่แล้วใช่ไหมค่ะวงจรดาวเทียมมันเป็นของรัฐอยู่แล้วนะคือเราหนี 6G ไม่พ้นไงถ้าเราจะมีเรือยานไร้คนขับเนี่ยเราหนี 6G ไม่พ้นเข้าใจไหมค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันต้องครอบคลุมไปทั่วมันต้องส่งมาจากดาวเทียมเท่านั้นจะมาจากเสาไม่ได้วิ่งเสานี้เอาหลุดเสานี้แล้วไอ้ตัวเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้มันต้องใช้คอนโทรลอ่ะนึกออกไหมฮะกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดกับไฟฟ้า2 อย่างเนี่ยสำคัญไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตก็พังใช่ไหมค่ะอาจจะมีระบบเซฟไฟของตัวเองในรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมาที่สำคัญเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเนี้ยเทคโนโลยีไฟฟ้าพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันยังอยู่ในอนาคตได้อยู่ค่ะอันนี้คือที่มาของการเลือกหุ้นนะฮะว่าทำไมเลือกหุ้นพวกนี้อ๋อ
แต่ไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเท่าไหร่หรอกนะฮะพูดไปเขาก็หาว่าคิดอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้หุ้นในตลาดมันก็โดนดิสลอปหมดสิคะพี่นิพนธ์อย่างนี้ตลาดหุ้นมันก็โดนหมดแหละตลาดหุ้นมันก็ต้องเปลี่ยนไปก็มันก็ต้องเปลี่ยนนะหุ้นมันก็ต้องตายไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ถามมาบอกว่ากลุ่มรับเหมาหุ้นมันหุ้นเก็งกำไรเลยนะฮะค่ะคือผมพูดจริงกลุ่มรับเหมาเนี่ยผมไม่อยากมีส่วนทำลายชาติที่ผมไม่เล่นเลยเพราะเรื่องแค่นี้นะผมคิดว่าการทำอะไรต้องมีคุณธรรมนะค่ะนะครับคือเราไม่ควรมีส่วนนะเราก็รู้อยู่ว่ามันทุจริตคอร์รัปชันในระบบรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะมันเยอะนะฮะมันเป็นช่องแบบใหญ่มากนึกออกไหมค่ะใครมาก็ผ่านตรงนี้เนี่ยไอ้รับเหมาเนี่ยนะถูกป่ะค่ะเราก็ไม่มีไม่อยากไปมีส่วนเรื่องอะไรที่มันนี่ทำร้ายคนไม่เท่าไหร่ทำร้ายชาติเนี่ยนะคือเราไม่เล่นนะหุ้นรับเหมานะหุ้นขยะค่ะพี่นะครับก็คนดู 2,000 ไม่เคยถามแล้วกลัวโดนดุไง ไม่ดูหรอกถามได้ถามได้แล้วพี่นิพนธ์คะนั่นวิถามได้ไหมอันนึงแล้วถ้าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่าตอนนี้มันจะมีวัคซีนใช่ป่ะแล้วมันจะต้องมีการขนส่งวัคซีนแบบเนี้ยหุ้นที่เกี่ยวกับการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจไหมพี่นิพนธ์โอ้ยวัคซีนมันก็ส่งเดียวมันเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าวัคซีนมันหล่อจะกิ้วนึงนะครับมันก็เอาใส่เครื่องบินมาเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินที่ก็ใส่ความเย็นเข้าไปในส่วนเฉพาะต้องแช่ให้มันความเย็นเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะมันบินเที่ยวนึงมันก็ได้เป็นแบบว่าล้านแคปซูลละมั้งเพราะวัคซีนมันหล่อนิดเดียวนะฮะค่ะก็ไม่ได้มีผลแล้วก็มาลบปั๊บก็ต้องใส่ท้ายรถนะแต่รถมันก็เป็นตู้เย็นนะแช่มาเลยอ่ะใช่ไหมค่ะพี่ไฟเสียบเข้าไปอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็คงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่เกี่ยวมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันหล่อนเล็กไงค่ะพี่หล่อนเล็กโอเคได้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ถามหุ้นกราฟเนี่ยค่ะก่อนเพิ่งเบรกอ่ะก็ถือไปกลุ่มอาหารก็มีไซเคิลกลุ่มอาหารมีไซเคิลนะครับไซเคิลมันก็ประมาณจากนี้ไปสัก 2-3 ปีนะแต่จริงกลุ่มอาหารมันมาก่อนแล้วนะครับในสเตจที่1อันนี้เป็นสเตจที่2ค่ะ SCGP ก็เก็บเพิ่มได้นะครับคือการลงทุนหุ้นน่ะไม่ควรซื้อหุ้นตัวไหนเกิน 20% นะบางคนไปซื้อมากไปแล้วพอมันไม่ขึ้นก็อึดอัดนะอย่างสมมุติไปซื้อกลับซะเยอะเลยใช่มั้ยค่ะมันไม่ขึ้นก็อึดอัดเราอึดอัดปุ๊บขายพอขายปุ๊บมันขึ้นหรือบางคนเนี่ยรอบก่อนไปซื้อ CPF เยอะเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันก็ขึ้นไป 3-4 แล้วมันลงมาเฮ้ยไม่ขึ้นเลยขายปุ๊บ CPF ขึ้นต่อค่ะพี่เข้าใจไหมคือเราจากนั้นเราต้องนะครับทองคำเอานิดหน่อยนะครับใช่เพราะว่าเย็นนี้เดี๋ยวมีพี่ VIP เขาจะได้พูดคุยกับพี่นิพนธ์ด้วยนะใครที่สมัคร VIP รอเย็นนี้นะพี่นิพนธ์จะพูดคุยกับพี่ม่อนแบบนั้นเลยก็ยังเป็นระดูนะฮะทำเฟรมนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้าเขตโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็หยุดอยู่นะครับก็เบรกแล้วล่ะนะฮะถ้าเราดูเรื่องของทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ขึ้นแล้วล่ะนะเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นละแต่การเบรกไปเนี่ยมันอาจจะย่อลงมาข้างล่างก่อนนะครับแล้วมันก็ห้ามหลุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือที่สำคัญที่สุดก็คือโดยปกตินะครับหัวที่โผล่แผ่มๆอย่างเงี้ยนะ1885เนี่ยห้ามหลุดเนี่ย1885เห็นไหมทุกเนี่ยห้ามหลุดอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวๆเนี่ยก็โดยปกติก็ต้องย่อก่อนถูกไหมครับถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุด1885อันนี้ก็เข้าไปเก็บใหม่นะครับถ้าหลุด1885อ้าวก็ต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหม1826ใช่ไหมครับค่ะ1826แล้วก็ถ้ามันหลุดขึ้นมานะครับอันนี้มันเป็นทำเฟรมเดย์มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วถ้าเรามาดูทำเฟรมต่อไปทำเฟรมวีคนะฮะทำเฟรมวีคมันยังไม่ได้เป็นขาลงถูกไหมครับมันอาจจะเป็นA B แล้วทำ C ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าขึ้น3ยังไม่จบนะฮะค่ะนับ1 2 3 4
ใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4อันนี้เป็น5นะ5เนี่ยไม่ถึงว่ามันเป็นขึ้น5ของเนี่ยขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ใช่ไหมฮะค่ะนี่ขึ้น4 4อันนี้เป็น1 2 3 4 5เห็นไหมฮะค่ะมันเป็นขึ้น5เนี่ยมันยืดตัวนะ1 2 3 4 5มันมี5ขึ้นคือถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับก็แสดงว่าขึ้น3ยังไม่จบมันก็จะปรับฐานเป็นขึ้น4อีกซึ่งก็จะปรับเยอะนะฮะแต่ทางหนึ่งก็คือ3จบไปละ1 2 3 4 5นับจบไปเลยขึ้น3นะนับเป็นขึ้น3ได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าถ้ามาเทียบกับตรงนี้มันก็ไดเวอร์เจนไง84ตรงนี้เท่าไหร่80ก็ไดเวอร์เจนนะ5อันนี้ก็ถือว่า5จบใช่ไหมอันนี้ก็เป็น3ใช่ไหมฮะในระดับ1 2 3ใช่ไหม4อันนี้ก็เป็น5 5ไดเวอร์เจนไดเวอร์เจน3ใช่ไหมก็ถือว่าจบ3ได้อันนี้ทำ4เพราะฉะนั้นถ้า4ตรงนี้มันยังไม่จบนะมันจะเป็น A B C พอเข้าใจไหมครับเนี่ยพอตัดขึ้นไปปั๊บเนี่ยจะเป็น A B C นะตัดขึ้นไปปุ๊บแล้ววกกลับนะห้ามวกกลับนะเบรกแล้ววกกลับไงนะครับเพราะนั้นถ้าเบรกตรงนี้จะเห็นโอ้โหแนวต้านเต็มเลยใช่ไหมก็มีโอกาสเบรกแล้ววกกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะอาจจะเป็นที่โลเดิมนะฮะแต่ห้ามหลุดหัวที่เคยบอกไว้นะ1741เนี่ยนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นโอกาสที่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งในช่วงของเนี่ยของเดือนกุมภาเนี่ยคือหุ้นมันอาจจะจบแล้วก็หุ้นมันลงนะแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ลงด้วยคือทองมันก็ลงด้วยค่ะนะครับเพราะนั้นทองก็ยังเป็นเล่นแบบเอาว่าถ้าใครมาเนี่ยนะครับมาจากข้างล่างเนี่ยตามที่เรามาเนี่ยจริงเรามาจากตรงนี้นะค่ะพี่ที่เราให้ลองมาเลยเนี่ยยาวๆเราลองมาจากตรงนี้นะครับแท่งเนี้ยเราลองมาจากแท่งนี้แล้วเราให้ปิดไปแถวพันมันขึ้นมา1850แล้วเราให้ปิดแล้วเรากลับมาลองตรงนี้นะเราลองตรงนี้นะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้เราก็ให้ปิดอีกนะเราให้ปิดอีกใช่แล้วเราก็กลับมาลองตรงนี้นะเนี่ย855แล้วก็มาลองตรงนี้นะค่ะเนี่ยเราทำไป3ทีแล้วนะ3รอบแล้วอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยมันกำลังขึ้นมาอยู่นะฮะเนี่ยมันกำลังขึ้นมาอยู่นะฮะซึ่งเราก็มองว่ามันก็น่าจะชนแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแล้วก็ลงแล้วเราก็มาดูว่ามันหลุดไหมนะฮะ1885ประมาณเนี้ยนะครับค่ะถ้ามันเป็น1มันก็จะต้องทำ2อันนี้ถ้าเป็น1นะมันก็จะต้องทำ2นะครับ2ของ day BCD ก็ต้องตัด0ลงมาอยู่ดีก็สรุปว่ามันขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่1มันก็ต้องทํา2ของ day อยู่ดีนะครับขึ้น1มันก็ต้องทํา2อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นไปตรงนี้ก็ขึ้นไปก็ต้องย่อมาอยู่ดีสะบัดได้นะสะบัดได้นะนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้การลากขาขึ้นนะมันลากขาลงได้อีกแบบนึงเห็นมั้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะเนี่ยเห็นมั้ยฮะภาพนี้ขาลงอยู่ลองดูซิว่ามันอะไรมั่งเนี่ยเห็นไหมมันยังเข้าได้อยู่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นขาลงอันนี้เป็น B ใช่ไหมฮะ B อาจจะมาจึ๊กแล้วก็ C อีกทีหนึ่งอันนี้จะกินเวลา 2-3 เดือน 2-3 เดือนนะใช่ค่ะมีถาม Bitcoin นะฮะ BTC นะครับก็เราใช้กระบวนการเหมือนเดิมเราคิดว่าแท่นเทียนแบบเนี้ยมันจบอ่ะนะฮะมันจบอ่ะครับถามตัวเราเองก็ได้เราโลภหรือเปล่านะฮะเราดูซิ day divergence ไหมนะฮะ89นะฮะ90ยังไม่ divergence นะครับแต่ขึ้นมายาวๆแบบนี้นะครับก็ไม่จบก็ใกล้จบอ่ะนะฮะมาดูกราฟวีคนะดู Bitcoin นะอยู่นะครับของเรามาตรงนี้นะครับเรามาตรงนี้เราก็ลองก็คือตรง 7,000 ตรงนี้นะตรงอันนี้เป็นโลใช่ไหมฮะคือเราใช้ของเราเบสิกอะนุ้ยเราเบสิกมากนะฮะอันนี้คือเป็นโลแล้วไม่ทำโลถูกไหมฮะอันนี้เป็นโลนี่เป็นไฮเราก็นับละ1 2ละใช่ไหมหรือเราก็นับ A B C นะครับ
C ก็ยกนะพวกของแรงอ่ะ C จะยกเรียก running นะแล้วก็พอตรงนี้7290เราเบสตรงนี้ใช่ไหมฮะจะเราลองตรงนี้ทำไมก็หายแล้วเราก็ถือรุ่นไทยว่ามันจะเบรกมีไหม10,000ก็ยังเชียร์ซื้ออยู่นะพอ10,200เนี่ยเราก็แบบมันไปละนะครับแล้วก็บอกว่ามันต้องถึง20,000มันต้องมาถึง20,000เนี่ยนะครับ20,000เนี่ยจะมีพักๆหน่อยนะครับก็20,000ก็มีแถวๆนี้ก็มีย่อๆอยู่ 2-3 วันนะฮะค่ะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาเรามาดูวิ่งซิ85.65 85.58 นะฮะโอ้โหวิดไดเวอร์เจนนะค่ะพี่แต่คิดว่านี่น่าจะเป็น3นะฮะน่าจะเป็น3นะครับเอาสรุปว่าสต็อปล็อตวีก็ยังไม่พอร์ตโอ้โหเดย์มันก็ไม่รู้จะสต็อปล็อตยังไงเพราะมันไม่มีวันหยุดนะใช่ไหมค่ะมันตลอด24ชั่วโมงอ่ะสต็อปหาไม่เจอเลยเนี่ยเหลือเจอจริงๆก็ไม่มีเลยนะมีตรงนี้เลยอ่ะ23,000อ่ะค่ะสต็อปก็ไม่มีนะแสดงว่าก็ต้องดูเทคนิคช่วยใช่ไหมค่ะดูเต็มเลยดูมันเลยนะฮะก็ถ้าแท่งเทียนแท่งนี้ก็จะไม่สวยเห็นไหมเนี่ยเห็นแท่งเทียนแท่งนี้ไหมค่ะเนี่ยเขียวมาตลอดแล้วมาแดงอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะ อันนี้รอได้นะก็ต้องดู28440เดือนนี้พักนะเพราะเดือนนี้วิ่งขึ้นไปยังไงก็เป็นโดจิอยู่ดีถูกไหมค่ะโดจิก็ขึ้นไปปิดที่33,000ก็เป็นโดจิก็พักนะถ้าโดจิปั๊บก็ต้องรอเดือนต่อไปอยู่ดีนะครับว่าเป็นแท่งแดงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเกิดจากการโอเวอร์บอทนะฮะในทำฟิล์มมันเลยนะค่ะนะครับอันเนี้ยก็แถวๆนี้ก็คือว่าต้องไม่ซื้ออ่ะต้องไม่ซื้อแล้วนะฮะแต่บางคนที่เทรดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันเหมือนกับว่ามันหาค่ากับข้าวอ่ะเพราะมันเทรด24ชั่วโมงใช่มั้ยค่ะพี่คุณจะหาค่ากับข้าวช่วงไหนอ่ะมันเล่นได้ขาเดียวใช่ไหมนะครับกูก็ต้องหาวิชาอยู่อ่ะกูเอาไทม์เฟรมอะไรนะฮะ120กูก็ดูทุก2ชั่วโมงเอาสั้นมาอีกหน่อยนะฮะนะครับมัน500 พัน 10,000 มันเล่นได้หมดอ่ะใช่ไหมค่ะทั้งเทียนเนี้ยมันก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อนะใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมอินดิเคเตอร์ยังลงอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณจะเล่นสั้นๆนะควรถามผมไม่ทราบว่าคุณเล่นยังไงเนี่ยค่ะพี่แต่เราพวกเรามาจากแถว 7,500แต่เรายังไม่ได้ขายนะเพราะเราทำไมเราไม่ขายเราไม่ได้ซื้อเยอะไงเราซื้อ 5% ของพอร์ตการลงทุนของเราใช่ไหมค่ะว่าเราจะถือมันไปเขาบอกว่ามันจะไปเท่าไหร่นะไปถึง100,000ใช่ไหมวันนี้30,000เองเราไม่เป็นไรเพราะมันพอร์ตเราแค่ 5% เราก็เราก็ถือมันไปอะมันไปแสนไปเลยเอาไว้คุยอะใช่ไหมเอาไว้คุยอะคือ 5% ของพอร์ตเนี่ยธุรกิจโรงแรมมันจริงๆมันต้องเริ่มโรงแรมเนี่ยจะเริ่มดีก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วนะค่ะมันอยู่ในสเตจที่3อยู่แล้วกลับไปย้อนดูก็ได้นะมันอาจจะเริ่ม2มาสักพักหนึ่งไม่ถึงก็3หลักโรงแรมก็จะเริ่มคนก็จะเริ่มมาเที่ยวค่ะใช่ไหมครับทุกครั้งที่คริสิตทุกคนก็จะบาดเจ็บประชาชนก็ต้องมาสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวก็2ปี3ปีใช่ไหมค่ะแต่พวกที่เขาไม่บาดเจ็บอ่ะเขาค่อยไปเที่ยวได้เลยใช่ไหมไปเที่ยวตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่พวกเราเนี้ยนะแต่เราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราเจอโควิดใช่ค่ะแต่ดูง่ายๆนะครับเนี่ยพอแท่งเนี้ยถ้าคุณจะเล่นบิตคอยน์ไหมคุณเลือกเล่นสั้นอ่ะใช้ทำเฟรมนะแต่ที่มันยังอ่ะใช่ไหมเห็นไหมถ้ามันลงมาแล้วแถวเนี้ยใช่ไหมตัวแถวเนี้ยแล้วมีคุณไม่ต้องพอมีแท่งเขียวไปกดตึ้งเข้าไปเนี่ยคุณดูนะครึ่งชั่วโมง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 แท่งแดงสมมติเราใช้แท่งนี้ซื้อค่ะเพราะว่ามันไม่โลเราก็ซื้อเลยนะ30นาทีเปิดมาเราก็ปึ้งเลยแล้วเราดูเห็นมั้ยเราดูอันเนี้ยใกล้แล้วใช่มั้ยเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยเราใช้30นาทีมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มันได้ลองอยู่แล้วอ่ะนะมันได้ช็อตไม่ได้ค่ะเราก็ดูละถ้าไม่ต่ำกว่า20นะเราฉะนั้นเราก็ซื้อมาแล้วกัน25002500เราก็ซื้อไปเดี๋ยวผมดูตรงนี้แล้วเราก็เขียวแล้วก็ถือเขียวแล้วก็ถือเขียวแล้วก็ซื้อนะพอแดงปุ๊บเราก็ปิดนะ2500นี่ทำเฟรม30นาทีนะฮะ
มันขึ้นมาที่ทำไมเดี๋ยวดูก่อนผิดอันตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวตรงนี้คือ30,000สมมติเราซื้อตรงนี้นะ30,000นะครับเราซื้อที่30,000นะครับแล้วพอแท่งนี้นะฮะมันก็คือโลสุด32,000เนี่ยก็ได้2,000ถูกไหมฮะได้2,000ก็ได้ประมาณสัก 7% นะ 7% เราก็ปิดไปอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเบสิกง่ายๆนะฮะว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้เป็นขาลงเนี่ยเราก็ดูเงี้ยนะครับลงมาแล้วก็มีแท่งเขียวนะฮะเราก็เข้าไปซื้อใหม่เพราะว่ามันก็จะเข้าเขตนะแต่เนี้ยมันต้องไปหาไทม์เฟรมเองนะถ้าไทม์เฟรม30นาทีมันก็จะเล่นบ่อยนะเนี่ย30นาทีคุณนับไปนั้นเนี่ย1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงไอ้นี่ไม่วันนึงเลยนะเนี่ยอย่างงี้เราต้องดูทั้งวันเลยสิคะพี่นิพนธ์มันไม่มีวันหยุดเนี่ยมันไม่มีวันหยุด7วันด้วยต้องตามดูตลอดเลยโอ้โหถูกงั้นถ้าคราวนี้ถ้าคุณใช้อันนี้คุณก็ไม่ต้องเล่นมากนะคุณก็ไม่ต้องเล่นมากนะแต่คุณก็ต้องควรจะเล่นรอบนะฮะคุณจะเล่นรอบนะเล่นรอบนึงเพราะนั้นถ้าคุณใช้ไทม์เฟรม120ล่ะใช่มั้ยพอไทม์เฟรม120เนี่ยคุณเล่นรอบเลยคุณจำไว้คุณใช้ไอใส่เนี่ยใช่ไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณก็ต้องเฮ้ยถ้ามันไม่เข้าเขตนะ มันไม่เข้าเขตโอเวอร์โซนนะคุณก็ไม่ซื้อนะอะไรเงี้ยคุณต้องตั้งวินัยของคุณไว้อ่ะนะมันเริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซนเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอเวอร์โซนเนี่ย17,000คุณก็ซื้อนะซื้อเพราะโอเวอร์บอสคุณก็ต้องขายไปใช่ไหมค่ะ17,000คุณก็ขายไปโดยทำเฟรม120โอ้ดูทุก2ชั่วโมงคุณก็ขาย24,000คุณได้7,000เหรียญเห็นไหมมันก็จะเป็นกรอบที่กว้างขึ้นแต่วิธีเล่นมันเล่นง่ายๆอ่ะมันสามารถตั้งสต็อปลอสได้ไหมพี่นิพนธ์ไอตัวบิตคอยแบบเนี้ยมันไม่มีใครสต็อปทันหรอกเพราะมัน24ชั่วโมงมันเร็วใช่ไหมคะมันดูตลอดก็ตั้งสต็อปลอสเนี่ยมันก็สต็อปลอสก็อยู่ตรงนี้เนี่ย22240นะค่ะแล้วก็พอแท่งเทียนแท่งแดงมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ท่านเทียบ120เป็นแท่งแดงใช่ไหมอือฮึคุณก็ขายไปขายไป2ปุ๊บมันก็ขึ้นไป 30,000 นี่นะฮะอันนี้รอบของคุณเนี่ยพอคุณใช้120นาทีคุณก็ผ่านไปแล้วเห็นไหมค่ะผ่านไปแล้วเห็นไหมฮะแต่ทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็ประมาณคุณซื้อมาจนประมาณ 2-3 วันก็ได้ 7,000 เนี่ยมันอยู่ที่ถ้าคุณใช้1ชั่วโมงอีกนะฮะ1ชั่วโมงเล่นนะฮะก็ดูเทรนด์ก่อนมันเป็นขึ้นน่ะถ้าลงมันจะเล่นไม่ได้ถ้าเทรนด์เป็นขาลงมันเล่นไม่ได้เลยก็เทรนด์มันขึ้นกูก็ใช้สไตล์เดียวเหมือนเดิมนะกูก็ดูเนี่ยแต่เมื่อคุณใช้1ชั่วโมงเล่นมันยังเป็นขึ้นอยู่ใช่มั้ยใช่ไหมเนี่ยคุณก็ดูเนี่ย1ชั่วโมงเล่นปุ๊บเพราะนั้นตรงนี้มาคุณก็ซื้อก็ไปใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มาคุณก็ขายก็ไปใช่ไหมค่ะลงมาตรงนี้มาคุณก็ซื้อก็ไปขึ้นมาถึงตรงนี้คุณก็ขายก็ไปมันจะไปต่อก็ไม่รู้เราตั้งระบบไว้แบบนี้อ่ะค่ะใช่ไหมลงมาตรงนี้ก็ซื้อใหม่ลงมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ขายไปเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้ใกล้ๆลงมาแล้วใช่ไหมนี่เราก็ต้องไปทดสอบว่าเฮ้ยไอ้ทำเฟรมอะไรที่มันเหมาะที่สุดแม่นที่สุดจะได้กำไรไปกอบไปกรรมที่สุดนะฮะอันนี้มันก็ต้องกลับไปดูทำเฟรมหลักนะฮะทำเฟรมหลักที่มันเป็นเดย์นะทำเฟรมหลักมันยังขึ้นอยู่แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสั้นเราก็ใช้ทำเฟรมที่สั้นเนี่ยประมาณสัก30นาทีเนี่ยมันก็จะจบในวันจบในวันตลอดต้องไปศึกษาแล้วก็ตามแท่งเทียนไปมันต้องมีวิชามันทำให้หมดครับวิชาใน 4+1 มันใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยเหรอคะทุกสไตล์เลยได้หมดเลยแต่คุณถ้าไปแบ็คเทสแล้วคุณจะเก่งกว่าผมอ่ะนะฮะแต่ผมเป็นสไตล์แบบสไตล์กามมันสไตล์กามวีคมันวีคใช่สินว่าก็ใช้ดูเหมือนกันอันนี้ถ้าใครยังถามอยู่ค่ะนะครับก็ใครไปเล่นกับน้องท็อปนะฮะก็ปิดขับใช่ไหมตั้งสต็อปลอสได้ตั้งได้หมดแหละนะครับท็อปก็ทันสมัยอยู่แล้วค่ะนะครับโอเคนี้เห็นถ้ากลับมาที่เซตบ้างวันนี้เห็นพี่นักลงทุนถามว่าวันนี้เซตวอลลุ่มเยอะมีโอกาสเป็นแรงขายไหมครับก็ยังบวกอยู่นี่เล่นหุ้นหรือเล่นเซตอะถามตัวเองก่อนนะพี่จะพูดตลอดนะบางคนก็หาว่าพี่กวนไม่ได้กวนฮะกูเล่นหุ้นหรือเล่นเซ็ตค่ะถ้าเล่นเซ็ตกูเล่นทิงเฟกถูกไหมค่ะถูกไหม
แต่คุณจะเห็นภาพเลยถ้าคุณเข้าไปดูคุณเห็นว่ามันมีขายหุ้นกลุ่มหนึ่งแล้วมันโลเคชันมาอีกกลุ่มหนึ่งคุณเห็นตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ไหมค่ะที่กลุ่มธนาคารกลุ่มน้ำมันมันถูกขายอะแล้วมันโลมันโลเคชันมาที่กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มการเงินค่ะและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณเห็นแล้วใช่ไหมแล้วผมก็บอกมันตั้งแต่แรกแล้วว่าดูให้ดีตอนเนื่องเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมกราเนี่ยเขาจะเล่นกลุ่มโรงไฟฟ้ากับกลุ่มการเงินค่ะเขานี่คือใครเขาก็คือเทคนิคอลเขาบอกมาก่อนโรงไฟฟ้าใช่มันบอกมาไปดูที่เรามีบอกกันโดยตลอดเรามีรีเสิร์ชออกไปด้วยนะครับจะบอกก่อนเสมอนะฮะเราจะไม่ให้มาไล่ซื้อแบบนี้เราไปดูที่นี่เรามีออกมาตั้งแต่เดือนกลางเดือนทีมโรงไฟฟ้าเนี่ยนะกับทีมการเงินเนี่ยมันออกมาประมาณสักกลางเดือนธันวาแล้วค่ะมันก็ยังไม่ขึ้นนั่นแหละการเล่นหุ้นต้องซื้อตอนมันยังไม่ขึ้นแต่หุ้นต้องไปขึ้นที่ดีค่ะกราฟเจ๊งไอ้เจ๊งทั้งประเทศอ่ะคิดมากเลย GP เจ๊งเจ๊งปตท.แม่งเจ๊งด้วยอะไรเงี้ยมันต้องซื้อหุ้นที่แบบว่ามันเป็นแม่เหล็กของประเทศอ่ะใช่ไหมค่ะพี่แบบนี้เราก็ต้องมั่นใจตัวหุ้นก่อนนะครับแต่หุ้นก็เป็นหุ้นนะมันมีส่วนของทฤษฎีผลประโยชน์นะทฤษฎีช่อฉนฮะทฤษฎีเห็นกับพวกทฤษฎีเอาประโยชน์ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะค่ะเงินน่ะมันอยู่ใกล้ใครอ่ะนะแล้วก็มีอำนาจทำราคาเนี่ยมันก็เข้าทางกันหมดใช่ไหมแต่น่าเกลียดไหมใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเอาทั่วเซ็ต50นะครับบางกองนะเอาเซ็ตได้สิไปแล้วก็หาประโยชน์ใส่ตัวอยู่ดีๆก็ขนหุ้นมาทุบตาบลงไปแล้วตัวเองก็ช็อตทีเฟกใช่ไหมค่ะบางกลุ่มเขาก็ไม่มีเซ็ต50มาเขาบอกงั้นกูทำเดลต้าขึ้นมาแล้วกันมึงมาสู้กับกูแต่ไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวกูทำ KCE ตัวหนึ่งแล้วมึงมาสู้กับกูถูกป่ะค่ะถ้าคุณเล่นแบบแฟร์ to be fair นะอย่าลืมนะรอบก่อนนะตอนที่เราเนี่ยนะครับขึ้นไป 1,450 อ่ะอันนั้นมึงลงอยู่ประเทศเดียวมึงลงมาทำไ มแล้วใครขายถูกไหมค่ะฝรั่งเขาไปคนอัดเข้าไปนะตู 1,450 นะเขาอัดไปตั้งกี่หมื่นล้านใช่ไหมค่ะพวกแม่งขายอย่างเดียวใส่จนฝรั่งแม่งแบบว่าไปไม่รอดอ่ะค่ะใช่ป่ะมันมีเจ้าพ่อพวกนี้อยู่ไงใช่ป่ะค่ะฝรั่งเขาก็คิดเกมมาเดี๋ยวว่ากูว่าเดลต้าขึ้นไม่พอเดี๋ยวกูเอาเคซีตัวไหมคือทีตอนนี้ห้าหมื่นล้านเดี๋ยวกูเบ่งไป500,000,000เลยไหมค่ะอ้าวแล้วฮาน่าล่ะคะสู้กันฮาน่าก็ฟรีโฟร์ดมันเยอะแต่มันทำยากคือซีฟรีโฟร์ดมันเยอะทำกราฟฟรีกว่าไหมฟรีโฟร์ดน้อยๆเอาไหมมาสู้กันเอาไหมค่ะพี่กราฟตอนนี้ก็400,000,000ใช่ไหมฟรีโฟร์ดมีแค่20%เนี่ยเอาไหมถ้าจะสู้มาสู้กันไหมถูกไหมทำบล็อกเทรดทั้งนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกคนก็หาประโยชน์ใส่ตัวหมดนะใช่ไหมค่ะแล้วก็ตะโกนอยู่นั่นแหละบอกว่าทีเฟกไม่เกี่ยวมึงก็ออกรีเสิร์ชกันทุกวันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วคนก็ยังไปฟังมันอีกถูกไหมค่ะมันก็จะพูดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมีคนติดเชื้อแล้วมันจะลงมันจะลงมันจะลงมันจะขึ้นได้ไงเราพยายามบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะถ้าโลกเขาขึ้นหมดถูกไหมมันก็หน้าด้านพูดทุกวันเนี่ยเพราะมันจะทุบทีเฟกไงค่ะพี่แล้วมันจะหาประโยชน์เนี่ยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยโชคดีที่มีฝรั่งอยู่ถ้าฝรั่งไม่อยู่คงตาย BTS BEM เนี่ยเป็นขนส่งสเตจ3สเตจ3ใช่ครับขนส่งทั้งหมดอยู่ในสเตจ3นะครับสนามบินอะไรสเตจ3หมดนะฮะขนส่งสเตจ3พวกนี้เป็นคอสอ่ะคุณดูอะไรที่เป็นคอสของคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ในสเตจที่3ค่ะ BEM BTS สเตจ3หมดนะครับแต่พวกนี้เป็นเรื่องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแต่ถ้าถามว่าขึ้นดีสเตจไหนสเตจ3นะครับ AOT ด้วยนะฮะเราจะทำยังไงไม่ AOT มันเด้งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเซ็ตจะขึ้นได้ยังไงเซ็ตจะขึ้นไปได้ยังไงมันก็ต้องมีคนที่เขาบอกว่าเซ็ตมันก็ควรจะขึ้นตามดาวโจนส์ใช่ไหมค่ะเพราะขึ้นเองไม่ขึ้นเองลงมาตลอดอย่างเงี้ยเขาเอาเดลต้าขึ้นไหมเบ่งให้แม่งใหญ่เลยมันจะได้ขึ้นอ่ะโอเคไหมค่ะเขาไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ได้ปั่นเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้ขายหุ้นออกมาสักหุ้นหนึ่งใช่ป่ะค่ะพี่มันก็ยิ่งทำไปพอปัญหาไม่เกิดมันก็จะเริ่มเกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ของคนที่อยู่ในอ่างน้ำเดียวกันเนี่ยใช่ไหมค่ะใช่ป่ะทุกคนก็มีหุ้นในแบงก์อยู่ในมือเต็มไปหมด
คือเจ้าพ่อกองทุนบ้านเราก็เจ้าของก็เป็นนายธนาคารใช่ไหมค่ะก็แบงค์ถือหุ้นกองทุนหมดแหละก็ถือเกี่ยวกับถือหุ้นแบงค์เนี่ยใช่ไหมค่ะกลุ่มที่เขากลางๆอยู่กลุ่มปตท.เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กลุ่มไหนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มรัฐใช่ไหมก็เป็นกองทุนรัฐถือใช่ป่ะเออมันก็มีผลประโยชน์เป็นกลุ่มๆๆใช่ไหมแล้วถ้าเอาแบงก์กับรัฐมาหัวกันเอามาเล่นทุบตลาดนะมันก็เห็นภาพที่เห็นออกมาเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติคือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเขาขึ้นทำนิวไฮหมดแล้วตลาดหุ้นไทยมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเอามึงเล่นขึ้นไป100 จุดมึงทุบตูมลงมาทีเฟกลงมาดันกลับขึ้นไปใหม่อีกเพราะมึงมีหุ้นใหญ่อยู่ในมือเยอะใช่ไหมฝั่งหนึ่งเขาบอกให้กูก็รักกูมึงไม่ไหวนะเดี๋ยวกูปั้นตัวของกูมั่งที่มึงไม่มีแล้วมึงมาสู้กับกูอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็มาจากเรื่องเนี่ยบ้านเราเวลาคิดเนี่ยพื้นเบสิกพื้นฐานมันคิดจากเรื่องเดลิเวอรี่หมดเลยค่ะนะครับไอ้ที่คุณเห็นเดลต้าอะไรขึ้นมาเนี่ยวิธีคิดของมันเนี่ยมันคิดจากเดลิเวอรี่หมดเลยเพราะผลประโยชน์ในเดลิเวอรี่มันเยอะมากแล้วมันเสียหายมันทุบกันทีดูนะโอ้โห KGI ขาดทุน500 ล้านน่ะใช่ไหมค่ะผมทุบหุ้นแบงค์ทุบหุ้นน้ำมันทุบตามตามไปไอ้ฝั่งนี้ตายอย่างเดียวอันนั้นกูทำเดลต้าให้แม่งใหญ่เลยกันมาสู้มึงถ้ามึงเอาน้ำมันลงกลัวเดลต้าขึ้นเมื่อน้ำมันลงไปใช่ไหมเมื่อแบงค์ลงเดี๋ยวกูลาดเดลต้าขึ้นไป2,000เลยค่ะมาสู้กันใช่ไหมไม่พอเดี๋ยวกูเอาอะไรขึ้นเอากลับสู้เอากลับสู้กับพวกมึงอีกโอ้โหมันไม่มีพื้นฐานจริงๆนะฮะมันไม่มีที่พูดมาอ้างนู่นอ้างนี่กันเนี่ยนะอ้างกันไปงั้นแหละแต่มันไปคิดอะคำว่าพื้นฐานนั้นพื้นฐานของใครดร.นิเวศน่ะมันก็เป็นพื้นฐานของคนรวยแล้วใช่ไหมค่ะก็ไม่เสี่ยงหรอกใช่ไหมแต่แกก็เสี่ยงนะก็ไปเล่นหุ้นในเวียดนามแกก็ไม่เสี่ยงนะใช่ไหมแกก็ไปตามสไตล์ของแกก็ไปรวยในเวียดนามได้แล้วนี่แค่จะรวยในเวียดนามนะค่ะอาจารย์ชิสเตก็สอนอยู่ในนี่แหละหัวตูดสเปเชียลนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในคอร์สนี้เลยหัวตูดพาวเวอร์คือถ้าเราเข้าใจใครเคยเรียนชิสเตมาก็จะเข้าใจว่าทำไมเลือกหุ้นแบบนี้ค่ะใช่ไหมแต่คนไม่เคยเรียนอะไรวะค่ะก็เห็นหุ้นมันขึ้นอ่ะแบงก์ก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นค่ะแต่พี่บอกว่าอย่าไปซื้อไม่บอกว่าไม่ให้ซื้อหุ้นจะให้ซื้อหุ้นที่เราเลือกเนี่ยที่มันตามสเตจ2เข้าใจไหมฮะเราไม่ซื้อหุ้นน้ำมันที่มันอยู่ในสเตจ3เราไม่ซื้อหุ้นที่มันดิสรัปวันหนึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเรามีนายทุนที่ใหญ่คือนายทุนธนาคารเรามีทุนใหญ่ทุนของอสังหาใช่ไหมไอ้2กลุ่มนี้ตายหายไปหมดแล้วนะฮะ เจอทุนมาใหม่ทุนสื่อสารทุนสื่อสารแม่งมาแดกหมดถูกไหมตอนนี้เดี๋ยวมีนายทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกค่ะโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะ มันเปลี่ยนฮะบ้านเมืองมันเปลี่ยนเมื่อก่อนก็ทุนค้าปลีกมาใช่ไหมค่ะนะครับทุนแต่ละทุนโอ้แต่มันก็ใช้ได้จริงๆนะพี่นิพนธ์เนาะไอ้ซิกสเตทพี่นิพนธ์ใช่ฟู้ดกำลังมาช่วยอยู่นะตอนนี้เขากำลังทำเซตที่กูเห็นอยู่เนี่ยเขาพยายามที่ทำให้เซตอินเด็กซ์อ่ะมันเหมือนกับทางทิพย์มันจะมีคนบางกลุ่มมันจะหาประโยชน์เนี้ยนะฮะค่ะเดี๋ยวจังหวะมันขึ้นมาดีๆนะกูก็เอาแล้วหาเรื่องแล้วพอมีข่าวแล้วไม่ดีนะอย่ามาเช้าว่าดาวโจนส์ลบ300ดีอ่ะลบ300ไม่ลบ700นะแม่งมาแล้วเช้าแม่งทุบเลยรู้ป่ะมั้ยค่ะเพราะเขามองหุ้นลงไงแต่พอหุ้นลงปุ๊บมันไม่เป็นไปตามเมืองนอกไงรู้ป่ะมั้ยค่ะตามสากลไงอ๋อคือถ้าเซตขึ้นไม่ได้หุ้นมันขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมเซนติเมนต์มันมาไงซื้อเข้าไปมึงเอาเงินมาซื้ออีก100,000,000หุ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นก็ขายไม่ได้อะใช่ไหมค่ะเขาเข้ามาแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนธีมให้ได้ว่าเฮ้ยหุ้นเป็นขึ้นต้องให้เกิดบูลลิชให้ได้นะฮะค่ะอ้ามก็ไม่เชื่อหยุดก็ไม่เชื่อว่าอย่าซื้อกูจะซื้อนะฮะเหมือนปั่นเหมือนปลูกมอสเรื่องเดียวกันเลยไอ้ทำราคาหุ้นไม่ว่าใครมาทำเดียวหมดอะทองคำถ้ามีจุดจะ1,200ขึ้นมาไม่ผ่าน1,500ขึ้นมามันจะตื่นทองกันไหมล่ะถ้าไม่ตื่นทองมันก็ไม่มีคนมาเล่นนะใช่ไหมไม่มีคนมาเล่นมันก็ขึ้นไม่ได้ไอ้คนที่ถือไว้ข้างล่างจะถือมาจากพันหนึ่งเรียกถือไปเหี่ยวไปใช่ปะค่ะถูกไหมไม่เหมือนบิตคอยทองคำมันไม่จำเป็นต้องขุดนะมันออกเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งมันก็เป็นทองคำแล้วใช่ไหมค่ะพี่บิตคอยไม่บิตคอยมันมีจำนวนจำกัดเนี่ยมันขึ้นได้ดีถือต่อนะบิตคอยบิตคอย
ก็ประมาณนี้ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวเก็บอย่ากลัวอย่ากลัวถ้าคุณเอาเงินทั้ง 100% ไปเล่นบิตคอยน์คุณจะกลัวถ้าคุณเอาแค่ 5% ไปเล่นคุณจะไม่กลัวพอลุ้นถ้าคุณจะเล่นแบบถือยาวคุณก็ต้องบอกว่ามันขึ้นลงวันละ 10% นี่นะค่ะนะมันเล่นธรรมดาเลยใช่ไหมค่ะแล้วถ้าคุณจะไปเฝ้ามันเทรดโห24ชั่วโมง7วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเรามาเพื่อที่นะครับชีวิตเราเกิดมาเพื่อที่จะเทรดบิตคอยน์24ชั่วโมงนอนไม่เป็นเวลาไอ้ทำไมมันไม่ใช่เหรอแล้วค่ะมันไม่ใช่ชีวิตเกิดมาเพื่อจะเป็นมนุษย์บิตคอยน์แล้วสุดท้ายรวยมหาศาลเลยแต่เฮ้ยเพื่อนก็ไม่มีถูกไหมสุขภาพก็แย่ก็ไม่ทราบลูกก็ไม่ได้ดูแลใช่ไหมหาแต่เงินแล้วก็นั่งอยู่แต่จอไปไหนก็ลุกดูแต่มือถือนะฮะคนก็ดูข่าวสารกันกูก็ดูแต่บิตคอยค่ะชีวิตมันไม่สมบูรณ์วะก็เล่นเบาๆเนาะ 5% เหมือนที่พี่นิพนธ์บอกก็ถือไว้จำจังหวะดีๆอันนี้เป็นขึ้น3อยู่4ก็ยังมี5อีกนะค่ะพี่แต่พอเขามีข่าวมาแล้วนะจำได้ไหมจำทองคำได้ไหมทองคำจะไปกี่หมื่นใช่ไหมตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมบิตคอยจะไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นใช่ไหมใกล้แล้วมันเริ่มโดนเริ่มจำไปฮะมาแล้วคนเริ่มถามบิตคอยเดี๋ยวก็มานะครับประมาณนี้ได้เลยค่ะพี่ธนวันนี้ขอบคุณพี่ธนมากนะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตต่อกันช่วงเย็นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับในส่วนของพี่ๆ VIP เย็นนี้นะคะเรามีนัดคุยเรื่องทองกันแบบเต็มๆมันๆกับพี่นิพนธ์ด้วยนะคะสำหรับคนที่สมัคร VIP ตั้งตารอเลยค่ะตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเดี๋ยวพี่นิพนธ์จะมาพูดคุยทองกราฟทองกันแบบชัดๆกับพี่ม่อนนะพี่ม่อนจะมาซักทองคำกับพี่ม่อนกันแบบมันๆสไตล์พี่ม่อนเลยค่ะใครที่เป็น VIP ตั้งตารอเย็นนี้ในกรุ๊ปเลยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครยังทันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าสมัครวันนี้เดี๋ยวจะดึงเข้ากรุ๊ปเลยจะได้มาเรียนรู้เรื่องทองไปพร้อมๆกันกับพี่นิพนธ์แบบ Exclusive พิเศษมากๆเลยนะคะไม่อยากให้พลาดกันแล้วก็สำหรับใครที่ยังสนใจที่จะลงในส่วนของหัวตูดพี่นิพนธ์อยู่นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนมาได้ก่อนนะคะส่วนรายละเอียดการเรียนจะเลื่อนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งความชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะก็สำหรับในส่วนของหัวตูดพี่นิพนธ์นะคะก็ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะราคาพิเศษเลยนะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0864902823ค่ะอย่างที่พี่พลพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีการเรียนในส่วนของ Six State เพิ่มเติมในหลักสูตรนี้ด้วยอ่ะก็สนใจโทรมาได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้ในส่วนของใครที่จะสมัครสมาชิก VIP นะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวเลยค่ะ0864902823นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงเย็นก่อนตลาดจะปิดนะทางรายการ Business Line Online นี่แหละวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแน่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ